ต้องบอกเลยนะคะหนึ่งความหวังของผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมเขายังรอมาตรการเยียวยาจากภาครัฐเรื่องของโค p ต์เมนต์ก็ดูเหมือนว่าจะมีการชัดเจนนะคะสัปดาห์ที่ผ่านมายังไม่ได้เข้าครมแต่เร็วๆ็วนี้น่าจะเข้าได้และเรื่องของซอฟท์โลนก็เป็นหัวใจสําคัญที่เขาอยากได้มากๆค่ะ อันนั้นจะเป็นการช่วยเหลือลดภาระค่าใช้จ่ายนะครับแต่ว่าหลายโรงแรมตอนนี้ดิ้นครับเพื่อที่จะหาะไรายได้เพิ่มเติมโดยเฉพาะโรงแรมหรูๆเราเคยพูดถึงประเด็นนี้อยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าวันนี้เราจะมีตัวอย่างนะครับของโรงแรมที่น่าสนใจอยู่เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งของเครือดูสิตเนี่ยชื่อดังอยู่แล้วใช่แล้วอาหารอร่อยมากเพราะนั้นเขาบอกว่าเขาจัดเป็น pop up store ะนะครับอยู่ที่โรงแรมหน้าโรงแรมของเขานั่นแหละครับขายอาหารเช้าปลาทั้งโก๋ข้าวไข่เจียวอูหูหิวครับ คุณสั้นๆหิวฮะใช่ค่ะคุณจะสามารถโอกาสนี้เป็นโอกาสเดียวนะคะพี่น้องคนไทยทั้งหลายคะคุณจะสามารถนะคะได้รับประทานอาหารฝีมือเชฟระดับโรงแรมนะคะซึ่งปกติเราเข้าไปเนี่ยข้า,ขา,าวกะเพราจานหนึ่งบวกแบตบวกอะไรก็อยู่ที่3-400แต่คุณสามารถกินข้า,าวผัดกะเพรา3ามบาท40บาทแถมไข่ดาวด้วยในราคาเชฟระดับโรงแรมก็รอบนี้แหละก็ต้องบอกเลยนะคะว่าบรรดาโรงแรมเครือรต่างๆเขาต้องดิ้นเฮือกอาจจะเป็นเฮือกสุดท้ายหรือเปล่านะคะในการดิ้นสู้ก่อนหน้านี้เราจะเห็นโรงแรม5ดาว ก็ปรับรลดราคาแล้วแต่เขาคงดูแล้วแหละปรับรลดราคาแล้วยังไม่รอดอ่ะเพราะฉะนั้นการขายอาหารนะคะ mm. เพื่อให้พนักงานมีรายได้ในการหล่อเลี้ยงจริงๆเนี่ย mm. เขาไม่ได้ทาแล้วได้กําไรนะแต่เขามีรายได้มาหล่อเลี้ยงพนักงานให้พนักงานมีงานทํามีข้าวกินมีอะไรต่างๆ mm. เขาขอแค่ตรงนี้ให้ผ่านพน้นวิกฤตตรงนี้ไปได้ mm. เพราะฉะนั้นเราจะเห็นบรรดาเครือโรงแรมต่างๆนะคะขายปลาทั้งโกขายอาหารเจ้าขายโจ๊กโอ้โหสารพัดต่างๆนะต้องบอกเลยนะคะว่า เป็นโอกาสทองของพวกเราค่ะเรือรรดุสิตนี่เขามีหลายโรงแรมเหมือนกันนะคะที่เข้าร่วมโครงการนี้แล้วก็กระจายอยู่หลายจังหวัดด้วยเอยอะมากๆนะครับเพราะ,ะว่ากองทัพต้องเดินด้วยท้องอะไรต่างนะครับทางด้านของผู้ริโภคเนี่ยยังไงเราก็ต้องทานเอาง่ายๆคือเรายัางไงก็ตื่นเช้ามาเราก็ต้องหาอาหารทานอยู่แล้วนั้นนี่คือโอกาสของเขาในขณะเดียวกันกข้อมองเห็นจุดแข็งของเขานะครับว่าพ่อครัวเนี่ยแต่ละคนเนี่ยโอ้โหต้องยกนิ้วให้เลยเชฟนะนี่ระดับดดเชฟบางทีผ่านจากกรองเบอร์ผ่านจากโรงเรียนนานาชาติต่างๆคือฝีมือโอเคระดับโรงแรมอ่ะถูกไหมคะ ไม่ใช่เฉพาะเครือดุสิตเท่านั้นนะครับมีทางด้านของฟอร์จูนด้วยครับฟอร์จูนยอยู่ในเครือของ CP l a แลนด์นะครับก็ทำทางด้านของฟอร์จูนสตรีทฟู้ดจัดทำเป็นซุ้มเหมือนกันครับแล้วก็ขายปลาท่าองโกน้ำเต้าคู่อาหารตามสั่งโอ้โหเนี่ยคุณผู้ชมดูภาพประกอบไปด้วยนะครับ นี่เลยค่ะเขาบอกมีเชฟนะคะเขาบอกโรงแรม6แห่งเข้าร่วมโครงการด้วยนะคะในเครือทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นแกนเมอเคียวฟอร์จูนนะคะฟอร์จูนโคราชนะคะฟอร์จูนวิวโขงที่นครพนมฟอร์จูนลิววิลนะคะหรือโรงแรมแสงจันทบิตระยองนะคะ <c oughs> ก็เข้าร่วมนะคะปรากฏว่าทุกๆแห่งนะ <c oughs> ได้รับกระแสะตอบรับจากคนในพื้นที่อย่างมากทีเดียวก็ถือว่าประสบความสําเร็จ คุณกินกระเพรา40บาทในรา<ม>คาเชฟระดับโรงแรมมีที่ไหนก็มีที่นี่แหละประเทศไทยเท่านั้นแหละที่มีแบบนี้<ช>ค่ะปล<ะ>าท่องโกบวกกับสังขยาชุดละ30บาทนะข้าวเหนียวหมูชุดละ35บาทหาได้ที่ไหนนี่ เนี่ยเพราะฉะนั้นพอเขาเปิดมือเช้านะครับ9โมงเช้าขายหมดแล้วนะฮะใช่ค่ะนี่ไปซื้อก็ยังไม่ทันเลยนะคะอย่างไรก็รตามก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการดิ้นสู้ปรับตัวเพื่อความอยู่รอดนะคะในขณะเดียวกันนะคะภาคการท่องเที่ยวต่างๆเขาก็ยังมีความหวังนะคะโดยเฉพาะโครงการจากภาครัฐที่ชื่อว่าโครงการโคเปนะคะระหว่างภาครัฐและเอกชนนะคะในการร่วมกันจ่ายเงินเดือนให้กับพนักงานคนละ50%เพื่อเป็นการแบ่งเบาบรรดาผู้ประกอบการตรงนี้เพราะเขาเดือดร้อนจากโควิดมาปีกว่าแล้วคะ่ะ อย่างน้อยก็จะเป็นการรักษาพนักงานนะครับไม่ได้มีการปลดนะครับเพราะว่าถ้าไปจ่ายเต็มไปเรื่อยๆนะครับรรดาผู้ประกอบการเขาอาจจะไม่ไหวนะมาดูข้อเสนอกันก่อนนะครับว่าตัวเลขอยู่ที่เท่าไหร่นะฮะตอนนี้ก็มีข้อเสนอนะครับเบื้องต้นเนี่ยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับก็หารือเบื้องต้นกับนายกรัฐมนตรีว่าอยากจะช่วยค่าแรงลูกจ้างครับที่บอกว่าครึ่งหนึ่งสเดือนอย่างน้อยๆนะครับคือเดือนละประมาณ7,500บาทรวม40,000นคนเนี่ยวงเงินอยู่ที่ประมาณสัก6000ล้านบาท ก็ช่วยเายาียวยาได้เยอะเลยทีเดียว ใช่ค่ะแต่จริงๆข้อเสนอเอกชนเนี่ยเขาอยากได้ประมาณ800,000คนแล้วเป็นเวลา1ปี 1> แต่ถ้าต้องไปตามที่เสนอมาตรงนั้นต้องใช้เงินประมาณ72,000ล้านบาทตรงนี้นะเบื้องต้นก็สรุปมาที่7,500เดือนก่อนแล้วกันแล้วขอ400,000คนใช้งเงินประมาณ6,000ล้านบาทเยียวยาช็อตนี้ไปก่อนนะคะแล้วก็ขั้นตอนกระบวนการจริงๆเขาอยากจะเอาเข้าครมอนะคะสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ไม่ทันแต่อย่างไรก็ตามเดี๋ยวรอรุ่นสัปดาห์หน้าแล้วก็ไม่เกินสัปดาห์ถัดไปนะคะก็น่าจะคลอดมาตรการตรงนี้ออกมาได้นะคะในการที่จะช่ววยยยยเเหลืออะะีาาะผู้ปรรรกกบธุิจ แรมค่ะโคเปเมนค่ะ อีกด้านหนึ่งนะครับตอนนี้บรรดาผู้ประกอบการเขาก็เรียกร้องอยากจะขอตัวซอฟท์โลนนะครับโดยเฉพาะตัวสินเชื่อดอกเบีย้ยต่ำเนี่ยตรงนี้ก็จะช่วยได้เยอะเลยทีเดียวเพราะว่าหลายๆกิจการก็มีการกู้ยืมนะครับไปเยอะพอสมควรอย่างในช่วงเบรกที่แล้วเราก็เล่าให้คุณชมฟังไปแล้วนะครับว่านี่คงค้างนี่เยอะมากมากดังนั้นถ้าสมมุติว่าได้ตัวซอฟท์โลนนะครับตัวสินเชื่อดอกเบีย้ยต,ต่ำตรงนี้มันจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายได้อีกเยอะเลยทีเดียวแต่ว่าอย่างไรก็ตามเดี๋ยวรอดูนะครับการนําเสนอไปที่คณะรัฐมนตรีในวันทที่่9กุมมาพันนัันนนธ์รอบ้้ไแลว รอบหน้ารลอลุ้นนะครับว่าจะเข้าทันหรือเปล่า แต่เราเชื่อว่านะคะรัฐบาลเองคอรมอก็ดีนายกรัฐมนตรีก็ดีนะคะรับทราบปัญหาตรงนี้ละก็รอในขั้นตอนกระบวนการนิดหนึ่งเพราะว่าเรื่องที่จะเข้าคอรมออาจจะต้องผ่านหน่วยงานต่างๆแล้วก็เป็นเรื่องที่ต้องใช้งบประมาณใช้เงินมันก็อาจจะมีกระบวนการสักนิดหนึ่งแต่พอสัญญาณมาชัดนะคะจากนายกรัฐมนตรีเราเชื่อว่าได้อาจจะช้าสักนิดหนึ่งนะคะว่าได้เห็นถึงปัญหาต่างๆเหล่านี้ะอ่ะมาดูอีกโครงการนะคะที่ผ่านมาเราเห็นหลายโครงการของภาครัฐนะคะพยายามที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจพยายามที่จะเติมเงินนะคะหรือพยายามที่จะให้คนที่มีกําลังเนี่ยสามารถจับจ่ายใช้สอยเพราะ โดยเฉพาะโครงการเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเนี่ยนั่นแปลว่าอะไรเขาไปช่วยบรรดาผู้ประกอบการเจ้าต่างๆด้วยในการที่จะสามารถที่จะไปต่อได้มาดูโครงการที่พูดถึงกันเยอะมากนะคะโครงการเราเที่ยวด้วยกันนะคะก็ต้องบอกเลยนะคะโครงการนี้ภาครัฐเองก็พยายามที่จะผลักดันนะคะให้เกิดการท่องเที่ยวนะคะแล้วก็ล่าสุดนะคะห้องพักที่มีการกําหนดไว้นะคะ6ล้านคืนจองเต็มหมดแล้วตั้งแต่8กุุภมพันธ์ที่ผ่านมา <c oughs> คาดว่าน่าจะเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มเดิมเนี่ยที่เดิมเขากําหนดสิทธิ์ไว้ให้10คืนนะคะต่อห้อง10บห้อง นะคะต่อคนก็ขยายเป็น15ห้องนะคะเพราะนั้นก็น่าจะมาเป็นกลุ่มที่มีกําลังซื้อแหละพูดตรงๆเขาก็คงมาใช้สิทธิตรงนี้แล้วก็เต็มกันไปเรียบร้อยแล้วค่ะส่วนตั๋วเครื่องบินเองนะครับเช่นเดียวกันนะฮะกำหนดเอาไว้2ล้านที่นั่งตอนนี้ยังเหลืออยู่บ้างนะครับอยู่ที่ประมาณสัก1นึ่งล้านสามแสนหืนที่นั่งนะครับจริงๆก็ไม่ใช่บ้างนะครับเหลือเยอะเลยเยอะมากเพราะว่าการเดินทางอะไรต่างๆอย่างที่เราทราบกันดีนะครับว่ <ๆ S 2> <ม>าพอเจอโควิดสิบเก้า็ไปคนก็ไม่กล้าเดินทางอะไรต่างๆและทางด้านของทททการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็มมีีการรรเตยสุป โครงการเราเที่ยวด้วยกันนะครับเพื่อเป็นการนําเสนอคณะรัฐมนตรีอีกประมาณสัก 1- 2สัปดาห์นับจากนี้ไปก็จะดูตัวเลขกันนะครับประเมินกันอีกรอบหนึ่งว่าจะเดินหน้ากันต่ออย่างไรเพราะโครงการนี้กําหนดระยะเวลาเนี่ยกำลังจะสิ้นสุดนะครับคือวันที่30 เมษายนที่จะถึงนี้ค่ะเห็นบรรยากาศแล้วก็อยากไปเที่ยวอ่ะก็ต้องดูต้องประเมินกันทีอาจจะทบทวนนะที่ผ่านมาหรือจะมีขยา,ายอะไรต่อก็ต้องรอดูรัฐบาลนะคะแต่น่าเสียใจอย่างหนึ่งอันนี้ขอใช้คําว่าประนาม,มเลยนะคะโครงการเราเที่ยวด้วยกันเป็นโครงการที่รัฐเองก็ควักเงินของตัวเองนะคะในการที่จะสนับสนุนแล้วก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวปรากฏว่ามันมีบางคนทั้งผู้ประกอบการแล้วก็คนที่ได้สิทธิ์เนี่ยหัวใสโกงทุจริตแล้วจับได้แล้วด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นโรงแรมหรือร้านค้านะคะเราไปดูกันนะคะณขณะนี้ที่ตรวจสอบและจับได้นะ ที่ยังจับไม่ได้เนี่ยรออยู่ก่อนนะคะเขามีข้อมูลลิสต์อยู่ในมือนะคะเท่าที่คุยกับตํารวจบอกได้เลยมีลิสต์อยู่ในมือค่อยๆตรวจสอบแต่ที่ตรวจสอบได้ในขณะนี้โรงแรมทั้งหมดนะคะที่มีการโกงโครงการเราเที่ยวด้วยกันนะ451แห่ง ไม่พอร้านค้าอีก489แห่งด้วยแล้วก็ทั่วทั้งประเทศเลยนะครับตอนนี้ก็กําลังตรวจสอบกันอยู่รูปแบบของการโกงเนี่ยมันก็มีหลากหลายรูปแบบนะครับบางรายเนี่ยจริงๆเขายังปิดกิจการกันอยู่นะครับแต่มาได้ยังไงนะครับมีจํานวนลูกค้าเข้ามาได้ยังไงหรือบางเจ้าเขามีการปรับราคาเพิ่มขึ้นไปเลยเออปรับราคาขึ้นไปเนี่ยนะครับก็เลยทําให้ทางด้านของโรงแรมต่างๆ,ๆเขาก็โอ้โหกินนิ่มๆอะ่ะกินส่วนต่างไปนิ่มๆเลยเอาง่ายๆที่ประกาศมาแล้วนะคะชัยภูมิต้องประกาศต่อเลยนะคะโรงแรมนัชยารีสอร์ทชัยภูมินะคะตอนนี้ก็ อยู่ในข้อมูลภาครัฐตํารวจเขาลงไปสอบสวนหมดแล้วตอนนี้ก็มีเรียกผู้กระทําผิดนะคะประมาณ9000รายเนี่ย <Ừ. S 2> ที่เกี่ยวข้องกับขบวนการนี้นะคะเข้ามาดําเนินการสอบสวนการทุจริตที่เกิดขึ้นด้วยนะคะรูปแบบก็มีบริษัทกลางเข้ามาทํางานในการยอดจองอะไรต่างๆเงินอวนไปผ่านบริษัทกลางแล้วบริษัทกลางเนี้ยก็จะแบ่งกินหัวคิวของตัวเองแล้วก็กระจายไปตามโรงแรมร้านค้าต่างๆนี่คือกระบวนการทุจริตที่เกิดขึ้น ไม่ใช่มีที่ชัยภูมินะคะเท่าที่ไปคุยกับตํารวจมายังมีอีกหลายหลายแห่งแล้วก็ลักษณะเดียวกันด้วยประเภทบางแห่งโรงแรมตัวเองมีส10บห้องแต่สามารถม,มียอดจองเข้ามาร้อยห้องค,คุณเอาห้องที่ไหนไปขายคะโกงชัดๆแบบนี้ต้องประนามแล้วก็ต้องจัดการแล้วก็ขึ้นแดกเดดด้วยค่ะครับแล้วก็ไม่ใช่ที่เดียวพอเป็นอย่างนี้ทั่วประเทศน,นะครับมันก็ทําให้คนที่เขาเดือดร้อนจริงๆต้องการความช่วยเหลือจริงๆเนี่ยเขาได้เจอผลกระทบตามไปด้วยอ่ะอันนี้ไม่ควรเกิดขึ้นเลย ขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16ครับอย่าลืมกด subscribe และกระดิ่งด้วยครับเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบรอบคุณผู้ชมอยู่ครับและถ้าว่าคุณผู้ชมท่านไหนไม่อยากพลาดรับชมรายการแบบสดๆก็ไปที่นี่ครับ Facebook TNN Live หรือว่าตามช่องทางอื่นๆก็ได้นะครับตามที่คุณผู้ชมนั้สะดวกเพียงแค่คลิกลิงก์ใต้วิดีโอนี้ครับ